ล้วก็เรียนเป็นภาษาอังกฤษค่ะมีญาติแนะนำมาค่ะการเรียนเป็นภาษาอังกฤษนี้ได้การพัฒนาภาษาอังกฤษด้วยแล้วก็เพื่อนๆเนี่ยค่ะทุกคนรอบตัวแบบดูแบบเป็นมิตรแล้วก็อยู่ด้วยกันแล้วมีความสุขที่นี่เราไม่ได้เรียนแค่เคมีมีวิชาวิทยาศาสตร์อื่นๆอย่างเช่นฟิสิกส์ชีวะเพื่อที่เราจะเอามาประยุกต์ใช้กับวิชาเคมีที่เราเรียนอยู่ได้ค่ะสำหรับเราคิดว่าคำศัพท์ทางวิทยาศาสตร์ปกติเราก็ใช้คำทับศัพท์อยู่แล้วหรือบางทีคำที่เราใช้มาบรรยายภาษาอังกฤษมันเข้าใจได้ง่ายกว่าภาษาไทยค่ะเพราะภาษาไทยมันก็แปลมาจากภาษาอังกฤษอีกทีนึงอะไรนี้ก็ไม่ยากนะเรียนภาษาอังกฤษมันต้องยากเกินแล้วถ้าให้แนะนำน้องๆเนี่ยเคล็ดลับการเรียนภาษาอังกฤษให้รอดเนี่ยทำยังไงครับไม่มีอะไรมากเลยค่ะก็แค่อยู่กับมันทุกวันทำความคุ้นชินเดี๋ยวก็ชินไปเองค่ะเวลาเรียนเป็นภาษาอังกฤษนะคะเทคนิคที่เราใช้ก็คือเวลาเราเจอคำศัพท์อะไรที่ไม่รู้ก็คือจดแล้วก็หาเดี๋ยวนั้นเลยวิธีฝึกก็ใช้บ่อยๆครับแบบฟังเพลงดูหนังนะครับเป็นภาษาอังกฤษช่วยได้มากจริงๆครับที่ทำคือแปลค่ะแปลเยอะๆแปลแล้วก็เขียนจดเยอะๆพอเราแปลชินเราจะรู้เองว่าคำนั้นแปลว่าอะไรแล้วก็การฟังเนาะแนะนำว่าดูหนังที่ชอบดูหนังมากก็เลยจะดูหนังเป็นซีรีส์เนี่ยค่ะตอนสอบเยอะๆตอนหนังภาษาอังกฤษแล้วก็ฝึกแปลภาษาอังกฤษครับนะครับไม่ต้องกลัวภาษาอังกฤษนะครับถ้าเราใช้ไปไหวใช้เป็นประจำอย่างเงี้ยแล้วก็ฝึกเองแบบว่ามีอาจารย์ช่วยอย่างนี้ก็อาจารย์ก็น่ารักครับช่วยทุกอย่างอาจารย์ใจดีใช่ไหมครับใช่ครับอาจารย์ใจดีมากก็ไม่ยากครับอยู่ที่เราด้วยแหละมีใจสู้แค่นั้นก็โอเคแล้วครับว่าถึงเราจะไกลบ้านแต่เวลาเราปิดเทอมหรือว่ามีงานอะไรอย่างนี้น้องๆจะแบบรู้สึกอบอุ่นเลยค่ะเพราะว่าที่นี่เขาดูแลเป็นแบบเป็นครอบครัวค่ะตั้งใจเรียนนะคะแล้วก็น้องเข้าเรียนทุกคาบน้องฟังอาจารย์แบบว่าพยายามทำความเข้าใจกับเรื่องที่เรียนนะคะภาษาอังกฤษไม่ใช่เรื่องใหญ่ค่ะคือน้องสามารถผ่านมันไปได้ถึงแม้ว่าน้องจะมีภาษาอังกฤษที่แบบไม่ค่อยดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรามาฝึกกันได้ค่ะเพราะว่าถ้าเรารู้อยู่แล้วเราก็คงไม่เรียนถูกไหมอ่ะถ้าแบบคือเรามาเลือกเรียนเพราะว่าเราอยากรู้ฉะนั้นเราก็อยากรู้ที่จะเรียนค่ะโอเควันนี้พอแค่ดีแล้วนะคะขอบคุณ Oh!